ดีครับเป็นยังไงบ้างเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอภินันท์จันทาในกระท้อเปลือกคอร์รัปชันนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันบริเวณนี้นะครับแน่นอนครับผมเป็นการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนไปยังปปช.ครับเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้นะครับสิ่งที่สำคัญครับคือการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็พี่น้องภาคประชาชนอย่างสันติวิธีวันนี้ผมจะมาหาทางออกครับว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรไปติดตามกันได้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างขายของเงียบมากเงียบมากเงียบมากบอกตรงเลยไม่พอส่งบังไม่พอส่งบังปกติต้องจ่ายใช่ไหมครับต้องจ่ายทุกวันเหรอครับวันเท่าไหร่ครับวันละ500โอ้โห500 400 500บ้างแล้วแต่เอาเข้ามาเนาะทีไม่มีก็ไม่ให้ของมันแพงอ๋อเราต้องเสียต้นทุนใช่ไหมแล้วเราจะได้เสียจ่ายค่าอะไรไหมอีกเอาบางมาหมื่นอย่างเงี้ยยายก็ส่ง300วันห้าหมื่นหนึ่งเสียจ่าย300แล้วต้องเสียค่าที่เพิ่มไหมครับค่าที่นี่ของไม่ได้เก็บเลยเนี่ยอ๋อดีเนาะเขาไม่ได้เก็บค่าที่ถือว่าโอเคเพราะมันบางทีทัดเขาไงเราไม่กล้าขายไปก่อนเดี๋ยวถ้าเขาต้องการก็ต้องคืนเขาอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างขายของวันนี้ก็เงียบค่ะเงียบๆเลยแล้วก่อนโควิดเป็นไงครับก่อนโควิดรอบแรกก็ดีขึ้นรับรอบแรกอ่ะดีขึ้นหน่อยแล้วก็มาเจออีกยิ่งเงียบกว่าเดิมเงียบไปเลยพออยู่ได้อยู่ทุกวันเรื่อยๆอย่างมีขาประจำชามเท่าไหร่ครับ40บาทเอง35เริ่มต้น35บาทเด็กน้อยก็20เด็กนักเรียนน่ะอ๋อเพราะว่าที่นี่ใกล้กับโรงเรียนใช่มั้ยครับช่วงไหนขายดีสุดครับช่วงเที่ยงถึงบ่ายเที่ยงถึงบ่ายนั่นแหละบ่าย3ก็มากำลังหิวข้าวกันเลยเนาะเรื่อยๆเป็นบางวันค่ะก็โอเคอยู่นะครับผมพอได้ขายได้อยู่เนาะแล้วค่าต้นทุนอะไรของเราซื้อวัตถุดิบแพงไหมครับของขึ้นเยอะเลยช่วงนี้ของขึ้นขึ้นราคาเยอะเยอะเลยค่ะทั้งไก่ผักเส้นอะไรทุกอย่างขึ้นขึ้นหมดเลยแต่ขายเท่าเดิมราคาขายอ๋อใบละ40บาทคนที่มากินนี่ประมาณเป็นกลุ่มไหนครับนักเรียนรับเหมาพวกออฟฟิศก็มาลูกค้าประจำอ่ะจ้ะแล้วก็ผ่านไปผ่านมาขาจรทั่วไปแต่ก็มีขาประจำด้วยครับผมประมาณ6ปีก็ถือว่าได้ดูแลคนในครอบครัวใช่ไหมครับช่วงนี้เขายังมีแบบเก็บค่าพื้นที่อะไรไหมครับไม่มีเลยถือว่าก็ยังแบบถือว่าดีตรงนี้ใช่ไหมครับในดูแลตรงนี้เนาะครับผมขอบคุณมากครับผมก็อยู่ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางกลางนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการประชุมเจรจาหารือกันระหว่างทั้งหน่วยงานภาครัฐเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปปช.เองนะครับรวมไปถึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นะครับแล้วก็มีเทศบาลเมืองบางกร่างด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับก็จะมีพี่น้องภาคประชาชนเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งบริเวณที่พี่น้องประชาชนนะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้มาลุกล้ำในพื้นที่สาธารณะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาหาทางออกร่วมกันตอนนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันเจรจาเพื่อหาทางออกให้เกิดขึ้นนะครับอย่างสันติวิธีนั่นเองนะครับเรามาดูภาพบรรยากาศนะครับว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้จะพูดอ่ะแล้วข่าวมันออกไปมันยิ่งเร็วอันนี้คือเป็นลักษณะของการบูรณาการร่วมกันการรับฟังปัญหาร่วมกันครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโหบรรยากาศด้านในการพูดคุยหารือเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การลุกล้ำใช่ไหมครับพื้นที่สาธารณะนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศด้านในครับก็ประกอบไปด้วยหลายส่วนนะคะวันนี้ก็เป็นนับว่าเป็นโชคดีแล้วค่ะนะคะที่มีทั้งนะคะหน่วยงานที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงผู้ที่โดนร้องเรียนด้วยก็คือพ่อค้าแม่ค้านะคะรวมถึงวยาวัชกรนะคะซึ่งเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของบริเวณวัดนะคะแล้วคือแบบว่าเรามีหน้าที่ยังไงอำนาจยังไงบ้างในการตัดสินใจในครั้งนี้ครับค่ะคือถนนนะคะถนนที่ผ่านข้างหน้าสนามกีฬากับหน้าวัดอันนี้นะคะที่โดนร้องเรียนเนี่ยนะคะเป็นถนนนะคะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมทางหลวงชนบทนะคะเมื่อปี46นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาบำรุงรักษาถนนนะคะเพื่อที่จะให้เป็นเส้นทางที่คนสามารถใช้สัญจรได้ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของอบจค่ะที่จะต้องดูแลเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะใช้สัญจรรถได้ค่ะอย่างปลอดภัยค่ะเห็นบอกว่าในช่วงแบบบรรยากาศตอนเช้าๆรวมไปถึงตอนเย็นหลังเลิกเรียนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยใกล้กับโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับมีการแบบสัญจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากเรื่องการจราจรเนี่ยค่อนข้างติดขัดเลยพอสมควรใช่ไหมครับค่ะแล้วคราวนี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงหลังจากที่เราได้มีการหารือในครั้งนี้แล้วค่ะถ้าเกิดหากว่าเกิดผลกระทบนะคะในสิ่งที่เกิดผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สัญจรนะคะแจ้งมาว่ามีการค้าขายใช่ค่ะค้าขายอยู่บนพื้นถนนที่ควรจะเป็นพื้นที่จราจรนะคะสิ่งหนึ่งก็คือว่าในเมื่อถนนเป็นของอบจนะคะสิ่งที่อบจจะดำเนินการนะคะคือการใช้มาตรการทางกฎหมายเนี่ยนะคะมันก็ต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยนะคะทั้งผู้ถูกร้องนะคะแล้วก็ผู้ร้องด้วยนะคะว่านะคะเราจะดำเนินการยังไงเนี่ยก็คงจะต้องใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักนะคะก็คืออาจจะต้องมีหนังสือค่ะนะคะไปแจ้งนะคะกับผู้ที่มาค้าขายบริเวณนั้นนะคะบอกว่าสิ่งที่เขาทำผิดกฎหมายนะคะเป็นกฎหมายเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะนะคะก็อาจจะให้เขารื้อถอนออกไปนะคะถ้าหากว่าไม่รื้อถอนมันก็ต้องคงจะต้องเตือนนะคะเตือนไปอีกสักคิดว่า 1-2 ครั้งนะคะจนกว่าจะเข้าใจนะคะไม่เข้าใจนะคะเราก็คงจะต้องไปแจ้งเจ้าพนักงานจราจรนะคะซึ่งทางอบจเองนะคะต้องใช้กฎหมายทางประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่หมายถึงการใช้กฎหมายที่จะมาบังคับเนี่ยนะคะมันก็ควรจะมีการเตือนเขาก่อนนะคะซึ่งประชุมวันนี้นะคะก็ได้แจ้งกับทางผู้ถูกร้องไปแล้วนะคะว่านะคะควรจะต้องมีการรื้อถอนออกไปนะคะพื้นที่นะคะยังไม่สามารถที่จะตั้งขายได้เพราะมันผิดกฎหมายแน่นอนเรื่องของการพูดคุยกับทางผู้ค้าเองใช่ไหมครับผมก็อาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าในการพูดคุยค่อยๆปรีประนอมค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งเป็นวิธีในเรื่องของความสันติวิธีมากที่สุดค่ะคือเราใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ถ้าจะไปบังคับเขาเลยใช่ค่ะถอนวันนี้เลยอย่างนี้ก็ยากเหมือนกันใช่ไหมครับก็เราต้องดูด้วยว่าเขาเดือดร้อนยิ่งเศรษฐกิจนะคะในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะคือเราจะไปใช้กฎหมายบังคับเลยทีเดียวเนี่ยมันต้องให้ความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกกฎหมายนะคะอาจจะไม่ใช่แค่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้นอาจจะมีจังหวัดอื่นที่เป็นแบบนี้แต่ว่าเราก็ได้มีการพูดคุยหารือนะครับมาเราจะมี
การหารือแบบนี้อีกไหมครับคิดว่าถ้าสมมติว่าครั้งนี้ทางกลุ่มผู้ค้าเองรู้สึกว่ายังรับไม่ได้ยังจะต้องผ่อนผันตรงนั้นตรงนี้อีกแต่ผลของการประชุมในวันนี้นะคะพูดคุยกันหารือกันในวันนี้นะคะคือผู้ค้านะคะเขาทราบนะคะว่าเขาทำผิดกฎหมายอยู่นะคะแล้วก็ทางออกนะคะเขาก็ขอมาอยู่2 อย่างด้วยกันนะคะคืออย่างแรกก็คือนะคะถ้าหากว่าให้เข้าไปขายในบริเวณของวัดนะคะเขาก็อยากจะให้คนที่จะมาซื้อเขาเนี่ยมองเห็นนะคะท่านบยาวัชกรนะคะก็รับเงื่อนไขอันนี้ไปแล้วนะคะก็คือจะเอาไปแก้ไขกับทางคณะกรรมการแล้วก็ปรึกษาทางกับทางวัดก่อนนะคะแล้วจะให้คำตอบนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าอยากจะให้ทำเป็นพื้นที่ผ่อนผันนะคะซึ่งในเรื่องของพื้นที่ผ่อนผันเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับพรบ.รักษาความสะอาดนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองบางกลางนะคะที่จะไปตั้งคณะกรรมการมานะคะซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าเทศบาลเมืองบางกลางน่าจะรับไปแล้วนะคะแต่ส่วนของอบจ.เองก็ต้องออกหนังสือให้เขาทราบค่ะว่านะคะว่าเขาต้องแก้ไขยังไงบ้างค่ะสุดท้ายนี้นะครับผมทางผู้ค้าเองก็ต้องรู้สิทธิ์ของตนเองว่าตรงไหนทำได้ทำไม่ได้ไม่ใช่การนำประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะทางหน่วยงานภาครัฐเองก็ต้องมีการเจรจาพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหานี่คือบทบาทและหน้าที่นั่นเองสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านปลัดด้วยนะครับที่สละเวลามาวันนี้ขอบคุณมากครับนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ได้การแล้วโทรแจ้งสายด่วนปปช.ดีกว่าหากพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่าปล่อยผ่านไปแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปช.1205ปัญหาทุจริตจะหมดไปถ้าเราทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ารับเรื่องราวร้องทุกข์มาโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงวันนี้ได้มีการพูดคุยด้วยกับทางภาคประชาชนเป็นยังไงบ้างครับท่านครับค่ะในขั้นต้นในเริ่มแรกเลยนะคะในเรื่องนี้เราก็ได้รับเรื่องหนังสือร้องเรียนมาจากประชาชนนะคะว่ามีการใช้พื้นที่สาธารณะที่ไม่ถูกต้องมีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนนะคะซึ่งก็จะทำให้มันมีปัญหาในเรื่องของการใช้เส้นทางสาธารณะของประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนรวมทั้งการใช้ในการเดินทางต่างๆนะคะแล้ววิธีการมาตรการของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมาตรการของเรานะคะในเรื่องนี้ในขั้นต้นเลยเราต้องการที่จะใช้มาตรการในการป้องปรามก่อนก็จะต้องมีการต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนก่อนในเบื้องต้นแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อไปดูก่อนนะคะว่าในหน้างานเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมีการตั้งร้านขายของบทบังทางสัญจรจริงหรือไม่อย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ไปลงพื้นที่มาแล้วโดยร่วมกับชมรมสตรองนะคะจิตพอเพียงต้านทุจริตค่ะแล้วก็มีทางเทศบาลบางกลางเนี่ยค่ะที่ก็ไปลงพื้นที่ร่วมกับเราด้วยแล้วก็ทางอบจ.ด้วยเช่นกันนะคะก็ไปลงพื้นที่เพื่อดูสภาพปัญหาในพื้นที่อะค่ะก็ในเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าก็มีการตั้งร้านแล้วก็มีการใช้พื้นที่สาธารณะจริงๆอะค่ะแล้ววิธีการของเราก็คือเราก็ไปประสานต่อค่ะในเรื่องนี้คือทางเทศบาลบางกลางอะค่ะก็รับไปว่าจะเป็นผู้ประสานความร่วมมือเพื่อให้มีการประชุมร่วมกันในเรื่องที่จะหาทางออกในเรื่องนี้ค่ะว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันมีการค้าขายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยในลักษณะของเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไปใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดวันนี้ออกวันนี้เลยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันก่อนรวมทั้งการทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ด้วยว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วรวมทั้งถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยที่ต้องเป็นผู้รับบทบาทในเรื่องนี้ไปด้วยเช่นกัน
รวมถึงทางวัดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของการใช้พื้นที่บริเวณหน้าวัดโบสถ์ดอนพรมเนี่ยแหละค่ะครับผมก็คือในส่วนนี้เราเองก็ทำหน้าที่ตามวิธีการและมาตรการของเราเองในการประสานงานระหว่างหน่วยงานแล้วก็รวมภาคประชาชนด้วยแล้วหลังจากที่เราได้มีการประชุมกันหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับค่ะมันก็เป็นจากที่ได้มีการดำเนินการลงพื้นที่รวมทั้งได้มีการประสานงานกันนะคะก็มาเป็นในวันนี้นะคะที่ได้มีการประชุมร่วมกันซึ่งก็โดยแนวโน้มแล้วเนี่ยมีทิศทางที่ดีค่ะก็คือทางวัดเนี่ยก็รับไปไว้ว่ายินดีที่จะให้มีการเข้าไปใช้พื้นที่ในวัดนะคะจะได้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะตรงนั้นนะคะจะได้ตัดปัญหานั้นไปแต่ทีนี้เนี่ยการที่จะดำเนินการอะไรได้ขนาดไหนเนี่ยก็ต้องให้ทางวัดไปดำเนินการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการวัดตามเรื่องภายในของวัดเขาก่อนนะคะแต่ว่าในขั้นต้นณตอนนี้เนี่ยก็ปัญหาในการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยก็น่าจะบรรเทาเบาบางลงไปแล้วก็น่าจะมีผลที่ดีในอนาคตนะคะค่ะสุดท้ายนี้เลยอยากจะให้สำหรับพี่น้องภาคประชาชนเองก็ตามที่รู้สิทธิ์อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรนะครับแล้วเรื่องของการนำประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนเรามียุทธศาสตร์ยังไงบ้างในเรื่องของยุทธศาสตร์ของการใช้ประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือยุทธศาสตร์ของเรียกกันง่ายๆว่าเป็นเรื่องของการขัดกันนะคะในเรื่องของการขัดกันเนี่ยในยุทธศาสตร์ของปวช.เองเนี่ยก็ได้มีลักษณะของการที่จะให้ประชาชนตระหนักรับรู้ก่อนว่าในเรื่องของส่วนรวมทำอะไรได้บ้างในเรื่องของส่วนตนทำอะไรได้บ้างต้องมีรู้จักการแยกแยะผลประโยชน์ตรงนี้พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหากพบว่ามีการดำเนินการหรืออะไรที่มีลักษณะเช่นเดียวกันเนี้ยก็สามารถแจ้งเบาะแสหรือแจ้งเหตุเนี้ยมาที่ปปช.ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็อยากจะให้ประชาชนเองก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางปปช.แล้วก็เข้าใจในลักษณะของการทำงานของปปช.ด้วยรวมทั้งเจ้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะพอครับแล้วแบบนี้เนี่ยประชาชนเข้ามาร้องเรียนเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีไหมหรือว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือเปล่าครับค่ะไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับสำนักงานเลยค่ะเพราะว่าการที่มีประชาชนเข้ามาร้องเรียนในลักษณะของการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนตนอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการแสดงเห็นถึงการที่ประชาชนได้มีความตระหนักรับรู้ในเรื่องของการที่จะไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งมันก็จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของการมีทุจริตศาสตร์ของปปช.นี่แหละค่ะก็ทำให้เหมือนพี่น้องประชาชนได้มีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวในการป้องกันนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะครับท่านผอ.ปปช.ประจำจังหวัดนนทบุรีครับค่ะสวัสดีขอบคุณมากๆครับแล้วเราจะไปหาทางออกร่วมกันนะครับผมในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องของการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะนะครับการที่จะนำประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนนะครับจะทำยังไงไปติดตามกันต่อครับครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีการประชุมด้านในซึ่งเป็นบรรยากาศในการพูดคุยนะครับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์นะครับการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านนะครับท่านปลัดครับที่บอกไปว่ามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยสวัสดีครับโอ้โหงานเยอะเลยครับท่านเชิญนั่งครับเครียดเลยช่วงนี้ใช่ไหมครับหลายๆทั้งเรื่องงานด้วยล่าสุดก็เห็นบอกว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำที่สาธารณะใช่ไหมครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับเรารับผิดชอบอะไรยังไงบ้างครับท่านครับก็ในส่วนเบื้องต้นนะครับของเทศบาลบางกลางเนี่ย เราได้ไปดูหน้างานมันรอบแล้วนะครับกับร่วมกับปปช.กับอบจ.นะฮะทีนี้ตอนนี้ก็คือสิ่งที่ต้องทำวันนี้ก็คือต้องมานั่งคุยหาข้อสรุปกันอย่างน้อยก็คือชาวบ้านที่เขาขายก็กระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ส่วนของเจ้าหน้าที่เองก็จะต้องทำตามกฎหมายนะฮะตรงนี้ก็ต้องหาทางออกกันนะครับในส่วนประเด็นของร้านค้ายังไงก็คงจะต้องบันทึกบันทึกให้เขาสักระยะหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ต้องออกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าในช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยมันมีโรงเรียนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดชุมชนของตำบลนะครับตอนเช้าก็ได้รับการร้องเรียนเรื่องแม่ค้าขายของเยอะนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็เหมือนกันนะครับเกรงว่าจะอันตรายกับเด็กๆนะฮะยิ่งตอนนี้อีกจุดหนึ่งนะครับใกล้ๆกันก็คือเรื่องของมีรถที่ขายอาหารแก๊ปฟู้ดและพวกนี้ครับไปจอดหน้าโรงเรียนแล้วก็ดูดบุหรี่อะไรพวกนี้ฮะคงแก้ไปทั้งระบบทีเดียวกันเลยนะครับปกติแล้วคือแบบว่าติดทั้งวันเลยหรือไงครับผมเรื่องของการจราจร
ปกติคนขายนะคนขายก็คนขายของเขาขายทั้งวันอยู่แล้วจราจรของผมตรงนั้นก็คือมันมีช่วงเช้าเย็นตอนโรงเรียนเลิกนะฮะก็จะพลุกพล่านหน่อยแล้วก็อันตรายหน่อยนะครับแต่ร้านค้าเนี่ยเขาขายตลอดอยู่แล้วนะครับขายตลอดแล้วแนวทางของเราที่เราได้มาพูดคุยในวันนี้เราหาทางออกร่วมกันยังไงบ้างครับก็เบื้องต้นนะครับกำลังหาที่ที่จะให้เขาเข้าไปขายในพื้นที่ของวัดวัดที่อยู่ตรงข้ามใช่ไหมครับใช่ครับวัดบวชดอนพรมฮะทีนี้ในส่วนของพื้นที่ของวัดเนี่ยเดี๋ยวต้องหาเรืออบจอีกทีนึงว่าเราจะช่วยเขาได้อะไรบ้างเช่นในลานวัดมันจะเป็นลานเป็นหินลูกรังอะไรพวกนี้นะครับครูอาจจะต้องไปเทปูนเป็นพื้นที่ให้เขาเป็นล็อกๆให้เขาทำให้อย่างดีเลยก็กำลังหาเรืออบจอยู่ว่ามันจะให้ทางผมหรือทางอบจทำนะครับคือเราก็ตระหนักนะฮะว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนนะครับเมื่อสักครู่ก็คุยกับคนที่ขายของบอกว่าถ้าย้ายเข้าในวัดเขาก็กระทบแน่ๆแต่ผมก็คุยกับเขาฟังนะว่าคุณกระทบก็จริงแต่ว่าคนที่ร้องเรียนเขากระทบมากกว่านะครับยังไงก็ต้องหาทางออกครับครับผมถ้าไปอยู่ในวัดเลยนี่แล้วคราวนี้เราจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่ยังไงครับต้องเดี๋ยวต้องดูข้อสรุปในที่ประชุมนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำรายละเอียดขึ้นมาแต่เบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องออกหนังสือแจ้งเตือนเขาก่อนละว่าคุณกำลังค้าขายในที่ที่มันเป็นข้อห้ามนะเป็นถนนสาธารณะนะครับซึ่งผมเองมีกฎหมายอยู่ในมือก็เรื่องของกฎหมายกระจายอำนาจนะครับไปโยงกับพรบความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับนะครับถ้าเตือนครั้งที่หนึ่งถ้าเขายังไม่ขยับก็อาจจะเตือนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องดำเนินการครับผมอยากรู้ว่าปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยมีมานานหรือยังครับที่เกิดขึ้นมาแบบนี้ขายของตรงนี้เท่าที่ทราบก็มีมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะต้องเป็นถึง10ปีไหมไม่ถึงอะครับไม่ถึงโอเคมันลักษณะจริงๆผมเรียนตรงๆเนาะครับก็คือที่วัดเนี่ยเขาจะจัดงานบ่อยแล้วปกติที่วัดโบสถ์ดอนพรมเนี่ยก็จะมีตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ซึ่งแม่ค้าตรงนี้เนื่องจากความเป็นชุมชนนะฮะท่านจะทราบเห็นนะว่าตรงนั้นมีลานสนามกีฬาใช่ไหมครับเช้าๆเย็นๆจะมีคนมาวิ่งเยอะมันก็เหมือนเป็นจุดที่น่าจะขายของได้ดีชาวบ้านเขาก็เลยตั้งหลักที่จะขายของกันตรงนั้นส่วนปัญหาเรื่องร้องเรียนเรื่องอะไรนี่ก็มาสักประมาณเกือบๆปีนะครับแต่ว่ามาล่าสุดก็มีร้องไปทางหน่วยปปช.นะครับก็เลยเป็นที่มาของการต้องหาทางแก้ไขตรงนี้กันครับผมยังไงก็เทศบาลก็คงทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับครับผมเพื่อให้เขาก็กระทบน้อยเนาะพวกผมเองก็ผิดน้อยหน่อยนะครับด้วยหน้าที่ยังไงก็ต้องทำครับผมครับผมก็ฝากเรียนไปถึงคนที่ร้องเรียนก็ด้วยแล้วกันนะเผื่อเขาดูอยู่ว่ายังไงเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทุกปัญหานะฮะเทศบาลเมืองบางกาแก้ไขให้หมดเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วหรือว่าบริบทกฎหมายมันจะมากจะน้อยยังไงเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีนึงครับผมครับผมเอาละครับผมต้องขอบคุณท่านประหลัดด้วยนะครับยินดีครับวันนี้ยินดีครับยินดีครับคุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องของการรุกล้ำที่สาธารณะนะครับผมนี่คือหนึ่งหน่วยงานอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาโดยผ่านเทศบาลเมืองบางกลางนั่นเองนะครับยังมีอีกหลายหน่วยงานครับที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกันดูครับว่าเรื่องของการแก้ปัญหาการหารือระหว่างภาคประชาชนแล้วก็ภาครัฐเนี่ยจะเป็นยังไงครับไปหาทางออกด้วยกันครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมและทำให้พี่น้องประชาชนเองสามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนคือประโยชน์ส่วนรวมอันไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งที่สำคัญคือไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะครับอย่างเช่นจังหวัดนนทบุรีเองได้มีการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นและมีวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างสันติวิธีครับและคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้นะครับเพียงแค่คุณมีเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเข้าไปได้ที่ปปช.ประจำจังหวัดในพื้นที่ของตนเองครับวันนี้กระท้อเปลือกคอร์รัปชันหมดเวลาลงแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ